ณแต่ขอร้องพ่อพระเอกกับนางเอกอยู่ตลอดเวลาว่าออกมาปรามไอ้มุกีให้หน่อยดิออกมาปรามอีดักดำให้หน่อยมันเป็นใครตั้งแต่วันแรกที่ผมถามว่ามันเป็นใครทำไมมันมาด่าคนอยู่ในครอบครัวแล้วพ่อพระเอกกับนางเอกบอกว่าไม่รู้จักเขาและก็ไม่เคยออกมาปรามเลยนะผมถามตรงๆหน่อยเถอะว่านี่หรือคือคนที่บริสุทธิ์ใจว่านี่อยากจะให้ครอบครัวเรามาคืนดีกันการแสดงออกถึงพฤติกรรมว่าคุณออกมาปกป้องคนอยู่ในครอบครัวไม่มีเลยณแต่ถึงออกมาพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ไงนี่จะใช้มือคนแก่ออกมาเล่นงานอยู่ในครอบครัวนี่ผมบอกว่านี่แหละพฤติกรรมของคนที่สันดานชั่วนะนี่เขาเรียกว่ามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นกกอกนั่งอีกกกอกนี่เป็นคนดีคนเด่นนี่ถ้ากูแฉมาเนี่ยเอาความจริงรับความจริงให้ได้ก็แล้วกันได้ยินข่าวว่าอย่างไรได้ยินข่าวว่าก่อนหน้านั้นนี่นะก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ยินข่าวว่าจะบวชให้หลานก็รออยู่นะนี่ก็รออยู่นะว่านี่จะบวชให้หลานแต่ไม่เห็นบวชล่ะนี่เขาเรียกว่าเลวแบบไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่าเลวแบบบริสุทธิ์นี่ใช้มือคนแก่มาหาเรื่องหาราวนะที่สำคัญนี่นะถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าผมเป็นอะไรไปนี่นะถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมบอกไปเลยเรื่องทุกอย่างที่เก็บงำไว้นะพระเอกกับนางเอกฟังบ่ได้ยินบ่ฮู้สู้น่ะเรื่องทุกอย่างนะไม่มีใครเข้าใจอะไรมากมายเท่ากับคนอยู่ในครอบครัวหรอกถ้าวันหนึ่งผมเป็นอะไรไปข้อมูลต่างๆมันจะต้องเปิดเผยออกมาให้สังคมเขารับรู้รับทราบว่ามันเป็นยังไงหลานคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไป